ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ผมมาธุระทั้งในเมืองเนาะอยู่เส้นแยกซอยกำนันครับทางออกไปสกลนครมีด่านเดี๋ยวผมจะพาลงเบิ่งด่านเมื่อนี้ก็เป็นวันพุธวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2563ครับเป็นเวลาอยู่ประมาณ10นาฬิกาเนาะประมาณ4โมงเช้าเนี่ยกว่านี่แหละครับก็เดี๋ยวสิพาเบิ่งด่านครับชมเบิ่งด่านเดี๋ยวนี้ผมติดไฟแดงอยู่ซอยกำนันครับก็เป็นเมืองร้อยด่านของจังหวัดอุบลครับของจังหวัดอุดรครับมันเป็นยังไงล่ะครับไอ้คนก็หากินยากเนาะลำบากตะวันด่านก็หลายเด้ครับจะเป็นยังไงทั้งขุดทั้งถอนขนคนเฮาเนาะมันใจถูกมดทุกหม่องทุกบ้านมันก็บ่ได้หรอกมันก็ต้องอารมณ์มารวยกันไปได้ยังน้อยนึงไอ้รัฐบาลก็กําลังลําบากแต่ว่าคนกลุ่มนี้ครับเล่นตั้งด้านดีๆครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเบิ่งด้านยังน้อยครับเบิ่งด้านยังน้อยครับอยู่ไอ้นี่พอดีเลยครับเป็นทิ้งในนอดานนี่เนาะอ๋อลืมเข้าไปเดี๋ยวผมหาหม่องจอดรถกันครับหาหม่องจอดรถสักหน่อยนึงครับเอานี่แหละครับผมอยู่ในสวนสาธารณะของน้องบัวครับครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเบิ่งเนาะจักหน่อยเอากันตลอดครับส่วนคุณแนวมันก็บ่ถูกดอกคนเฮาก็สิบ่มีการควันเปิดแต่ละมื้อแต่ละวันนี่เอาหลายคักเดี๋ยวผมสิเบิ่งว่าถูกต้องบ่ครับสวัสดีครับไอ้ใช่เช่นนาดมุนบ่งบ่เนาะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์มาครับสวัสดีครับไอ้คุณเอกใส่แสงครับครับเดี๋ยวเบิ่งด่านจังหน่อยเนาะคนครับขอบคุณครับครับไอมาขอก็เลยชมเบิ่งซื่อครับชมเบิ่งครับชมเบิ่งตามมาทั้งที่แค่ขนาดอ๋อผมอันไปธุระมาหน่อยนึงก็เลยแวะมาทางนี้ก็เห็นก็เลยลงตามทําธรรมดาเฮาเฮ็ดงานตรงนี้เนาะครับบ่ว่ากันเนาะครับโอ้ยฮ้อนหลายครับก็เป็นด้านของจังหวัดอุดรเฮานี่แหละครับจังหวัดอุดรเฮาจังหวัดอุดรเราครับซอยกำนันล่ะครับซอยกำนันเนาะน้องบัวเฮาครับครับสวัสดีครับสมบัติกรมนาถครับเดี๋ยวนี้กำลังอยู่ด่านของไอ้นั่นเนาะของจังหวัดอุดรครับจังหวัดอุดรอยู่ซอยกำนันล่ะครับอยู่ซอยกำนันครับก็มีผู้ควบคุมด่านนี่ดอกครับก็คือที่มันสังวานครับผู้กองสังวานน่ะเนาะผู้กองสังวานคือเก่าแหละครับครับเด่นใจบาเบอร์ว่าอ๋อบาเบอร์ครับครับอ
อันนี้ผมยิ่งช่วยกำนันแหละครับยิ่งช่วยกำนันครับสวัสดีครับภาษาอังกฤษกำลังชมกันเนาะชัยนาทภูวงครับขอบคุณครับบาเบอร์รอครับบาร์รอครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่อยู่จังหวัดอุดรแหละครับที่จังหวัดอุดรเนาะครับตรวจคันไว้ในจราจรนะท่านเอาผู้มือแหละครับด้านในจังหวัดอุดรครับมือบ้านนี่ก็พออายุอยู่แต่น้อเดี๋ยวผมเกิดกันผมกับบ่ได้ลงเนาะมือบ้านนี่พ่อครับพ่อแต่ว่าก็เลยบ่ได้วงหรอกบ่ได้ลงหรอกครับนี่คือการทำงานของตำรวจอุดรเฮาครับอุดรเฮาเป็นห่วงเป็นใยประชาชนมากๆครับสวัสดีครับเดนชัยบาเบอร์ครับครับเดนชัยบาเบอร์ครับเป็นห่วงเป็นใยหลายครับแต่ว่ากระทำมันกระทำมีอำนาจรองรับอยู่บ่อยมาว่างกีดขวางทางจราจรนี่ครับทั้งพุ่นก็เอาบนอทั้งพุ่นนอผมไม่ได้ไปเบิ่งไม่ได้ไปลงครับทั้งฟังทั้งพุ่นครับโอ้ยมันเหลือตนศาสตร์ประชาชนการทำมาหากินยากยากครับพี่น้องครับชาลีฟิวกำลังชมครับขอบคุณครับสุดใจดำลงวงชาติครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นเสียของไอน้องบัวเนาะครับตลาดน้องบัวเฮ้าครับตลาดน้องบัวหัวรถไฟเฮ้าเนี่ยแหละครับไอ้ซอยกำนันครับไปทั้งนี้ก็เป็นซอยกำนันเนาะทั้งขวาเมื่อผมไปซอยกำนันอันก็นี่ก็เสียพอดีเนาะครับออกมานี่ก็เป๊ะพอดีครับครับเป็นเป๊ะพอดีครับครับนี่แหละมันผมก็อยากให้เพิ่นปล่อยการทำมาหากินของประชาชนจังหน่อยนึงครับมันตลอด200มันก็ลำบากเด้บ่นว่ามันง่ายเด้หาเงินหาค่ำพวกท่านก็มีเงินดาวเงินเดือนอยู่แล้วเนาะพูดถึงว่านะใจมันถูกเม็ดทุกเม็ดทุกช็อตทุกหน่วยมันบ่ถือหรอกครับมันบ่ถือยังไงมันก็บ่ถือครับยังไงก็บ่ถือครับทุกช็อตทุกหน่วยทุกเม็ดครับวินัยจำพรเป็นไงน้อยอยู่ใส่หน่อยเนาะครับวินัยจำพรครับครับอันนี้พี่ซักอยู่ไอ้ซอยกำนันครับซอยกำนันครับครับสวัสดีครับจิตติครับท่านจิตติครับเสียหน่อยสายหาครับครับขอบคุณครับเสียหน่อยสายหาเนาะครับครับส้มบรรยากาศนำทางนำกันเนาะครับครับนี่คันโมมีดานในรถมันกับโบติดครับมันกับโบติดมันกับที่แลนเร็วครับแลนเร็วตอนว่ามีดานปุ๊บมันก็ต้องติดครับรถมันก็ต้องติดครับรถมันก็ต้องติดครับบอนว่ามาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เด้บ่ได้ขัดครับบ่ได้ขัดครับครับนี่ครับเห็นป่ะหน้าหนึ่งกระเอื้อนเลี้ยวเข้ามาครับผมก็สิอยู่จนด้านเลิกแล้วครับอยู่จนด้านเลิกเนาะครับ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 วันนี้สิแนะนำมาเนี่ยนี่เห็นป่ะขอถามเส้นทางเส้นทางใจไงสิแนะนำมาเรื่องจำกลางอ๋อไปจะมีถนนเส้นนี้ตรงไปถึงน้ำพุบริการประชาชนครับ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 ไปถึงน้ำพุไปยังน้ำพุครับครับตรงไปอีกนิดนึงครับมันจะสายมือจะเป็นโรงพักเข้าเลี้ยวซ้ายครับโรงพักก็เลี้ยวซ้ายกับโรงพักอยู่ตรงแยกตรงถามยื่นเยื่อนกับโรงพักเลยครับถามเพิ่นว่าเรื่องจำนิสัยครับฟังสิอ๋อต้องถามเลยเวลามาเข้าหนึ่งก็ไปยังดอกบ้านเขาอยู่ไกลวะไกลเลยครับผู้แก้วบอกเพื่อนว่าบ้านอยู่ไกลแล้วก็รถออกจากบ้านไม่ค่อยมีโอเคมียังเห็นตำรวจจราจรบริการกับบอกว่าครับนี่จราจรเพื่อนไอ้เจ้าหน้าที่เขาเนาะเพื่อนกับ
บริการประชาชนครับบริการประชาชนครับนี่ครับเพราะว่าบ่รู้กาดเลื่อยมากก็เลยมาถามเพิ่นจอล่อ606ครับท่านของอันท่านชังว่านครับควบคุมนี่ครับคือการบริการประชาชนครับครับครับท่านชังว่านเจริญเนาะเจริญอันนั้นเฮียว้ายว่าแต่ชังว่านได้ถวยพี่ชังว่านเจ้าว่าว่าชังว่านแล้วเอาดีได้ทั้งเทียนแต่ว่าเอาเรื่องเรื่องเงินหรอกจดหอดตะพี่ชังว่านโอ้เอาดีตัวให้ตะเกียงครับนี่ครับคือลูกหลานเนาะหลงทางมาครับไปยูเทิร์นเหมือนนะไปยูเทิร์นไปยูเทิร์นกลับมาเดี๋ยวใส่ไปกรมหลวงนี่ครับตำรวจเฮาเนาะเจ้าหน้าที่เฮานี่คือผลดีของเพิ่นกับการตั้งด่านการตั้งด่านทั้งที่เฮาก็สิไปเข้าใจเพิ่นว่าเพิ่นบ่ดีมันก็บ่แม่นครับบางอย่างครับแต่ว่าจังซี่นี่ผมไม่เห็นโดยชัดจะเพิ่นกับบริการประชาชนครับลูกหลานเฮามาแต่ทั้งไกลนอกอำเภอชนบทอาจจะมาธุระแต่ว่าบ่รู้เส้นทางครับก็เลยมาสอบถามเพิ่นเพิ่นก็ให้คำชี้แนะไปครับเพิ่นก็บ่ได้ตรวจสอบอีหยังดอกว่าคือผู้ตกทุกข์ได้ยากครับบ่ง่ายถ้าผู้มีปัญหากะปล่อยไปครับกะปล่อยไปแต่ว่าตรวจกะเพิ่นกะก็น่าจะผิดอยู่ดอกแต่ว่าเพิ่นก็บ่เอาครับบ่เอาครับนี่คือการช่วยเหลือสังคมครับจะรอเฮาจะรอเฮา606ครับครับกะควบคุมขอบคุณด้วยครับควบคุมด้วยอาจจะเลิ่นครับอานันเอียครับน้องไส้ครับครับครับนะผมก็เยี่ยมชมท่านนี่ผมก็พอใจแล้วครับเพราะว่าไอ้ถือว่าเฮ็ดถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วตรงนั้นผมก็บ่ไปเบิ่งดอกเพราะว่ายังได้ก็ถูกอยู่แล้วล่ะเนาะคือผมเห็น2เทื่อแล้วคือหมายความว่าคันผู้ตกทุกข์ได้ยากเพิ่นก็ปล่อยหมายถึงว่าเพิ่นมาสอบถามเส้นทางคนบ้านเฮาน่ะลางเทื่อก็บ่รู้ครับอยู่บ้านนอกบ้านนาครับเพิ่นก็สิเบิ่งผู้ใดจะผิดบอกแบกจังหน่อยนึงเพิ่นก็สิเอิ้นเนี่ยแต่ว่านั่นเพิ่นก็ปล่อยไปครับบ่บ่นว่าจะเอาทุกดอกทุกเม็ดดอกครับอันนี้ผมมาซุ่มเบิ่งโดนแล้วครับอันนี้ผมก็ดีใจนําครับเฮาได้ตํารวจได้เจ้าหน้าที่ครับน้องนุ่งทุกผู้ทุกคนนะครับปฏิบัติเป็นกันเองกับประชาชนการเว้าจาก็สุดยอดจะบ่คือหม่องอื่นครับบ่คือหม่องอื่นเนาะบ่คือหม่องอื่นอันนี้บ่ว่าผมย่องโดยที่ว่าฮู้จักกันบ่ฮู้จักครับฮู้จักกันก็ไปไปมาก็ทักทายกันธรรมดาก็บ่แม่นหยังแต่ว่าการทำงานนี่เพิ่นตรงไปตรงมาเฮาก็โอเคเพิ่นครับเฮาจะแปะว่าแต่เพิ่นบ่ดีมันก็บ่แม่นครับเอาซ้ํานี่แหละครับก็เฮาต้องชื่นชมครับบ่แม่นว่าสิไปภาพร่วมหมดทุกจุดมันบ่แม่นครับคือลูกร้อยพ่อพันแม่ครับการทำงานจะบ่คือกันครับครับครับป๋ามันก็มาครับครับทำงานดีครับผมเบิ่งแล้ว2จุดแล้วที่ลูกหลานเฮาขอมาอันนั้นเดี๋ยวนี้ผมก็อยู่นําเสียใหญ่เพิ่นครับเดี๋ยวผมมารับใบมีดเดี๋ยวผมจะกลับไปเอาใบมีดก่อนครับก็เท่านี้แหละครับครับบัดดีครับบัดดีครับป๋าเพิ่นมาพอดีครับครับย่าใหญ่ใจดีครับนี่ครับย่าใหญ่ใจดีเพิ่นมาเพิ่นพอดีเพิ่นเข้ามาเดี๋ยวผมจะไปเอาอันใบเลื่อยก่อนครับไปเรื่อยไปเรื่อยเนาะเอาไปรับไปเรื่อยก็เรื่อยๆมาพี่ก็เลยสิขอเพิ่นครับก็เลยอยากกลับจังน้อยหม่องจอดรถก็ยากๆครับผมจะกลับไปพุ่นล่ะครับนี่คือเจริญครับท่านเจริญแล้วครับทำงานดีครับนักเที่ยวเฮาก็คิดภาพร่วมไปนํากันเนาะแต่ว่ามาเห็นเฮ็ดแล้วเพิ่นก็คล้ายๆว่าเพิ่นก็โอเคแล้วครับดูแลลูกหลานเฮาลังเทียเฮาก็ไปเบิ่งภาพร่วมกับตำรวจทั่วๆไปซั่นนะครับมันก็บ่แม่นครับก็บ่แม่นเฮาก็อยากแยกจังหน่อยนึงครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับผู้เข้ามาเฮาก็บ่ได้ย่องโดยที่ว่าศีลกำนันหนังบ่แม่นครับโดยความรู้จักกันก็บ่แม่นครับคือเบิ่งแล้ว2จุดอีกจุดนึงที่ผมบ่ได้เบิ่งบ่ได้แต่ผมบ่ได้ถ่ายใกล้เนาะเพิ่นก็บริการประชาชนที่ยังดีอยู่ครับช่วงผมอยู่เนาะครับช่วงผมอยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือตำรวจอุดรครับใหญ่ๆมาพอดีเดี๋ยวจังม่วงแล้วนี่ครับก็ขอยุติการไล่สดสำเนียงเนาะครับเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ